first day we are still recovering, but yesterday we could have a very good training session where we start to prepare for the first game. And as I said before, quality squad, very good players. We are happy to have this kind of friendly match with strong opponents, against strong opponents, where we can see how good we are. ก็แน่นอนนะช่วงวันสองวันแรกยังเป็นช่วงที่พักฟื้นร่างกายเพราะว่าผู้เล่นเพิ่งเล่นกันมาแต่ว่าเมื่อวานก็ได้ลงระบบลงแท็กติกเป็นวันแรกซึ่งสามวันก็เป็นสามวันที่ดีสำหรับเราก็อย่างที่บอกไปนะว่าสองเกมของเครื่องสองเกมนี้เป็นบททดสอบที่ดีนะเพราะเราจะได้เจอคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งของเราจะได้รู้ระดับของเราว่าเราสามารถต่อสู้กับเขาได้ขนาดไหนเพราะเรามีคุณภาพในสควอตของเราอยู่แล้วที่เราเรียนมา24คนนี้เรามีคุณภาพก่อนตั้งเป้ากับการWhat's your expectation from these two games? The most important thing is to see if you can compete at that level. I mean, to prove ourselves, to have a good opponent to play against, and to find a good strategy. This is what we expect. We expect to compete and to be able to win the games.แน่นอนนะเราต้องการเล่นให้ดีต้องการเล่นในแบบของเราที่เราทำได้ดีมาตลอดแต่ว่าครั้งนี้มันแค่จะเจอผู้ต่อสู้ที่ดีกว่าซึ่งเราต้องการแสดงให้เห็นว่าเราสามารถต่อสู้กับเขาได้นะในระดับที่สูงกว่าเราคนมาทุกครับซีเรียมีการเปลี่ยนแปลงโค้ชเป็นเอ็กเตอร์คูเปอร์ซึ่งเขามีประสบการณ์คุมทีมในลาลิก้าเยอะมากรูปแบบการเล่นของซีเรียในมุมมองของมาโน่จะเปลี่ยนไปเยอะไหมครับโค้ชเอ๋ครับเป็นนิวโค้ชเอ็กเตอร์คูเปอร์ Would that change the way that they've been playingYeah, this is what we talked yesterday in the meeting. It's very difficult to analyze the previous match, but because when a new coach comes, he always have new ideas, can play a different system. But what we did, of course, we watched what Hector Cooper was doing in his last team with Congo to have an idea. He's an experienced coach. I mean, the man went to two Champions League finals. It's nice to play against such experienced coach, but we cannot analyze too much here. What we know is that they have very good players. They have many players playing in the Gulf countries, in big clubs, scoring some, the strikers scoring good goals. We know that will be a tough game, but as I said before, we want that kind of game. We want to prove ourselves, we want to compete with them,and we want to have a good result. ก็แน่นอนครับโค้ชเขาก็เป็นโค้ชที่มีประสบการณ์สูงนะเข้าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบชิงมาถึง2ครั้งนะแต่ว่าเป็นเกมของเขากับซีเรียเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถวิเคราะห์เกมของซีเรียได้เยอะเพราะว่าเขาก็มีแนวทางที่เปลี่ยนไปแน่นอนซึ่งสิ่งที่เราทำก็ได้แต่ดูทีมคองโกที่เขาคุมมาก่อนหน้านี้ว่าเขาเล่นสไตล์ไหนเล่นแนวไหนแต่ว่าสิ่งที่แน่นอนเลยคือซีเรียมีผู้เล่นที่ดีเยอะนะเล่นในต่างประเทศเยอะนะแล้วก็มีผู้เล่นที่อันตรายหลายๆคนซึ่งเราก็หวังว่าเราจะทำผลงานได้ดีนะกับซีเรีย Yeah we talked with the coach also from the under 23 was important that he could get also a good squad because they had difficult games so then players like Tirasak, Shanaron, Chatmongo we decide also they are also good enough to play here but we decide to make a balanceand to give them also one more or some more games with the under 23. I could not watch all the game, I just watch now in the morning because it was very late. We have to wake up in the morning, but for sure we will be in touch. We will be following them, and we hope that they can have another two great games because what I heard is that yesterday they had a great game. โอเคแล้วจริงๆก่อนที่เราจะลงตัวกันเราก็ได้คุยกับโค้ชอิสระมาเรียบร้อยแล้วนะเพราะเราต้องการให้ผู้เล่นอย่างธีรศักดิ์อย่างฉัตรมงคลอย่างชนรงค์ได้ไปเก็บประสบการณ์เพิ่มกับยู23จริงๆเขาก็มีคุณภาพพอที่จะได้ชุดใหญ่แล้วแต่ว่าเราต้องการให้เขาไปเล่นอย่างสม่ำเสมออีกสักพักนึงก่อนยู23ซึ่งเป็น3เกมนี้ก็หวังว่าจะเป็น3เกมที่ดีที่จะช่วยให้เขาได้ประสบการณ์ที่ดีนะก็ได้ยินมาว่าเมื่อคืนเล่นได้ดีนะซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะยังไม่สามารถดูได้ทั้งเกมเพราะว่ามันดึกนะวันนี้เราต้องตื่นเช้าเพื่อเดินทางนะแต่ว่าแน่นอนเราก็คุยกับโค้ชอิสระตลอดนะ